สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันอีกแล้วจ้าวันนี้ก็จะมาสาธิตการเจียนชายกระโปรงย้วยนะคะเจียนชายกระโปรงย้วยให้เสมอกันเทคนิคการทำง่ายๆนะคะนำชุดที่เราทำเสร็จแล้วนะคะหรือกระโปรงย้วยที่เราเย็บขอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนำก็ขึ้นหุ่นไปเลยค่ะนำก็ขึ้นหุ่นจัดแจงให้เขาเรียบร้อยให้อยู่ทรงนะคะเราก็วัดความยาวตามที่เราต้องการชุดแสกเราทำยาวเท่าไหร่เราวัดยาวไว้เท่าไหร่ตั้งแต่แรกนะคะวัดลงมาจากปุ่มคอเลยนะคะวัดลงมาเราก็กำหนดไว้เลยค่ะชุดนี้ยาวอยู่ที่47ก็วัดจากปุ่มคอลงมาแล้วนะก็จะใช้ช็อคนะมาร์กเอาไว้ตรงนี้ใช้ช็อคมาร์กเอาไว้ค่ะตรงนี้จุดเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดที่ตัวเลขชัดๆนะคะใช้ไม้บรรทัดริมฝั่งที่เป็นหลักนิ้วก็ได้หลักเซนก็ได้ที่เรามองเห็นชัดนะคะตั้งลงกับพื้นค่ะตั้งเข้าลงกับพื้นอย่างนี้เลยค่ะจุดที่เรามาร์กไว้ตรงไหนถึงเลขไหนเราก็จุดไว้เลยค่ะตรงนี้อยู่ที่เลข11นะคะเลข11เราจะเผื่อเย็บอยู่ที่เย็บเก็บริมอยู่ที่ครึ่งนิ้วประมาณ1เซนครึ่งนะคะประมาณนี้เราก็จะมาร์กไว้เลยค่ะเราก็จะวนก็จะอยู่ที่10ครึ่งเราก็ใช้ไม้บรรทัดตั้งกับพื้นเลยค่ะ10ครึ่งถึงตรงไหนเราขีดเลยค่ะ10ครึ่งถึงตรงไหนเราก็ขีดวนเลยค่ะขีดวนให้รอบชายกับโรงนะคะใช้ไม้บรรทัดค่ะตั้งลงกับพื้น10ครึ่งเราจุดไว้เป็นช่วงเลยค่ะเราก็หมุนเขาให้รอบใช้ไม้บรรทัดตั้งกับพื้นแล้วก็ขีดขีดจนรอบเลยนะคะขีดจนรอบห่างกันประมาณสัก 5-6 นิ้วก็ได้นะคะช่วงที่เราขีดหรือว่าจะถี่กว่านั้นก็ได้นะคะเราจะได้ตัดง่ายหน่อยเวลาตัดจะได้ไม่ต้องผิดพลาด10นิ้วครึ่งจัดทรงชุดเข้าให้พอดีกับหุ่นไปก่อนนะคะทุกอย่างจะได้ไม่ต้องมีปัญหาขีดให้รอบเลยค่ะขีดให้รอบเลยชุดนี้ย้วยเวอร์วังชุดมั่นค่ะชุดว่านที่เจ้าสาวตัดแบบเดียวตัดแบบเดียวกันกับคุณรถเมย์ขีดเลยค่ะให้วนเลยค่ะตั้งให้ตรงนะคะอย่าให้เขาเอ็นไปเอ็นมานะคะไม้บรรทัดตั้งให้ตรงถ้าอย่างนั้นชายเขาจะไม่เสมอกันนี่ค่ะตั้งไม้บรรทัดให้ตรงไม่ให้เอ็นไปเอ็นมาอย่างนี้นะคะไม่เอานะคะต้องตั้งให้ตรงอย่างนี้ถ้าอยากได้ชายกระโปรงเสมอกันเราต้องตั้งให้ตรงให้วนเลยค่ะวนให้รอบเลย10ครึ่ง
ถ้าเราขีดถี่ๆเราก็จะตัดง่ายนะคะสำหรับมือใหม่ถ้าเราขีดถี่ๆเราก็จะตัดง่ายสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะมองเห็นกันอยู่เนาะอันนี้เป็นของด้านนอกนะคะด้านในเราค่อยทำทีหลังพอเราขีดไว้รอบแล้วนะคะเราก็จะมาตัดตามรอยที่เราขีดไว้นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นช่วงๆนี่ค่ะเราก็จะเจียนเลยค่ะเราเริ่มเจียนตรงที่เราเจียนให้เสมอเส้นที่เราขีดนะคะที่เราเผื่อแล้วเรียบร้อยทำใจเย็นๆนะคะตามช็อคที่เราขีดเลยค่ะส่วนเกินที่ห้อยเราก็ตัดออกไปก่อนเกะกะใช้ช็อคสีเข้มก็ได้นะคะเราจะได้มองเห็นจะได้ไม่ต้องตัดพลาดถ้าเลอะเกินเราก็ไปซักก็ได้เอาที่แบบว่าเราไม่ต้องพลาดว่าตัดสั้นเกินแล้วไม่ได้แล้วนะช็อคขีดให้เขามองให้เห็นชัดๆเราก็จะได้เจียนง่ายค่ะค่อยๆเจียนค่ะเจียนให้รอบเลยนะคะเจียนให้รอบเลยรอบแล้วค่ะชายเขาก็จะเสมอกันทุกสัดส่วนเลยนะคะถ้าเราทำวิธีนี้ถ้าเราทำใช้วิธีการแบบ
ใช้ไม้บรรทัดตั้งลงกับพื้นแล้วก็กะตัวเลขประมาณที่เราวัดความยาวเอาไว้นะคะชายทุกส่วนเขาจะเสมอกันนะคะทุกส่วนเขาจะเสมอกันทีนี้พอเราตัดตัวนอกเสร็จนะคะตัวนอกตอนแรกเราทำตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่11 10นิ้วครึ่งตัวในจะต้องสั้นกว่าตัวนอกนะคะตัวในจะต้องสั้นกว่าตัวนอกอยู่ที่ประมาณ2นิ้วก็ได้นิ้วครึ่ง2นิ้ว3นิ้วได้หมดแล้วได้หมดนะคะจะเป็น2นิ้วหรือ3นิ้วได้หมดนะซับในจะต้องสั้นกว่าตัวนอกนะคะเราก็จะมีอีกวิธีนึงคือการกลับตัวในเข้ามาให้มันอยู่ด้านนอกแล้วเราก็ใส่เข้าไปใหม่แต่ก็จะไม่ใช้แบบวิธีนั้นนะคะก็จะใช้ปักตัวนอกเข้าขึ้นไปปักชายเข้าขึ้นไปอย่างนี้ค่ะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะก็จะใช้ปักชายตัวนอกที่เราเจียนแล้วขึ้นไปอย่างนี้เลยปักให้แน่นเลยนะคะเดี๋ยวอย่าให้เขาหล่นลงมาเวลาเราเจียนตัวด้านในเดี๋ยวเขาพลาดตัดตัวนอกแล้วยุ่งเลยนี่ค่ะก็จะใช้วิธีนี้เขาใช้วิธีใช้เข็มหมดปักเขาขึ้นไปก็ขี้เกียจเปลี่ยนใหม่เพราะใส่เสื้อให้หุ่นใส่ลำบากเพราะว่าเสื้อตัวเล็กกว่าหุ่นก็เลยใช้วิธีนี้ปักให้แน่นนะคะถ้าไม่แน่นเดี๋ยวเขาจะหลุดลงมาเวลาเราเจียมชายตัวในเดี๋ยวผ้าตัวนอกเขาจะลงมาโดนปลายตระไกรเราปัญหาใหญ่เลยนั่นน่ะตรงนี้เราก็จะเซฟเวลาได้ด้วยตัวนอกอยู่ที่10นิ้วครึ่งความยาวนะคะตัวนี้ก็จะใช้อยู่ที่12ครึ่งเพราะเขาจะได้สั้นกว่าเราขีดวนให้รอบเลยค่ะขีดวนให้รอบเลยขีดให้รอบทำเหมือนกันกับตัวนอกนะคะเพื่อนๆคะทำเหมือนกันพอเราขีดวนเสร็จเราก็เจียนเลยแต่นี่ไม่รู้วิดีโอก็จะเต็มก่อนไหมเราทำเหมือนกันกับตัวนอกเราขีดวนให้รอบแล้วเราก็มาเจียนนะคะขีดวนให้รอบแล้วเราก็มาเจียนแล้วเราค่อยไปเย็บเก็บริมขีดวนให้รอบเลยค่ะพอรอบเสร็จวนเสร็จนะคะเราก็จะตัดเหมือนกันกับตัวนอกระวังนะคะระวังตัวบนเขาจะร่วงลงมาเวลาเราตัดอย่างเงี้ยเจียนเหมือนกันกับตัวนอกค่ะตามเส้นเลยค่ะตามช็อคที่เราขีดเลยค่ะตามช็อคที่เราขีดเลยThank you.
มีเสียงรบกวนกราบขออภัยด้วยนะคะคือคืนนิดนึงบนรอบพอดีแล้วค่ะชายเขาก็เสมอกันซับในเขาก็จะสั้นตัวนอกแล้วเราก็เอาตัวนอกลงมาเช็คดูว่าเขาโอเคไหมถูกใจเราหรือยังชายตัวไหนเขาจะสั้นกว่านะคะประมาณ2นิ้วได้2ถึง3นิ้วได้นี่ขาเรียบร้อยแล้วค่ะชายกับโปรงชายกับโปรงย้วยตรงนี้รู้สึกว่าจะแลบนิดนึงก้อยแต่งนิดนึงนะคะเกินมาครึ่งนิ้วตรงนี้รู้สึกจะเกินมาครึ่งนิ้วพอเราเช็คว่าเขาไม่สม่ำเสมอกันเราก็ต้องทำใหม่นะคะถ้าเขาไม่สม่ำเสมอ10นิ้วครึ่งตั้งแต่แรกมันมีส่วนนี้ที่เกินออกมาเราก็ต้องแต่งนะเราอย่าปล่อยไปนะคะค่ะพอดีแล้วเราก็จะนำชุดไปเย็บริมค่ะเย็บเก็บริมให้เรียบร้อยโอเคค่ะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ